ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นเมืองแห่งโอกาสที่ดึงดูดผู้คนหมุนเวียนกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายบางก็ประสบความสำเร็จบางก็พลาดหวังโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จากภาพรวมนั้นเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจในปี58นั้นดีกว่าในไตรมาสที่ผ่านมาในปี2557อยู่พอสมควรและก็แนวโน้มในปีต่อไปนั้นเราคิดว่าจากมาตรการของรัฐที่ช่วยให้มีการใช้จ่ายภาครัฐมีการส่งเสริมให้เอกชนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็การส่งออกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินก็จะทำให้เศรษฐกิจในปีถัดไปจากปี2008นั้นมีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับประเทศไทยนั้นเรามีคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยถึง38ล้านเศษนะครับคือคนมากกว่า 50% ของในประเทศนั้นอยู่ในวัยที่ต้องทำงานอย่างไรก็ตามก็พบว่าในปีที่1เนี่ยเราก็มีอัตราว่างงานอยู่บ้างพอสมควรปีนี้จากอัตราที่เราได้ตรวจสอบเรามีผู้ว่างงานอยู่ประมาณ 0.8% รวมตัวเลขทั้งหมดประมาณ 300,000 กว่าคนจากคน38ล้านก็ถือว่าอัตราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มากหรือน้อยเกินไปในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครการไม่มีงานเป็นปัญหาใหญ่ที่นำมาสู่ปัญหาห่วงโซ่มากมายมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองจึงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นประชากรในกรุงเทพมหานครตามตัวเลขทะเบียนราษฎรมีประมาณ5ล้าน6แสนคนแต่จริงๆแล้วที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยน่าจะมีประชากรเกือบ10ล้านคนต่อวันนะฮะแน่นอนฮะการทำมาหากินก็เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาปากท้องปัญหาของความยากจนมีผลกระทบเกี่ยวข้องไปทั้งปัญหาของความปลอดภัยความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเมื่อมีมหาวิทยาลัยในสังกัดของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระของกรุงเทพมหานครให้น้อยลงส่วนหนึ่งในด้านวิชาการก็คือการจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเพื่อให้ได้มีอาชีพให้มีการว่างงานน้อยลงครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จะต้องดูแลประชากรก็ขอให้ความมั่นใจว่าการพิจารณางบประมาณของสภากรุงเทพมหานครก็ได้คำนึงถึงในส่วนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงความสุขของประชาชนครับหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของเมืองคือหลักสูตรที่แตกต่างของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช